วัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านรวมท่านผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศนะครับสวัสดีครับพบกันนะครับยามเช้าสวัสดีครับคุณวิชัยสวัสดีครับคุณแท็กนะครับสวัสดีนะครับคุณเฉลิมชัยนะครับบารมีพ่อกล้วยโอ้สุดยอดสวัสดีครับพี่ตู่นะครับสวัสดีคุณสุวิทย์นะครับสวัสดีคุณวสันต์นะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับชัดไม่ชัดภาพไม่ชัดเสียงไม่ชัดบอกมาหน่อยนะครับคุณหมูยอกำลังรับชมนะครับคุณสื่อบางเมืองนะครับสวัสดีครับอนุนะครับสวัสดีครับคุณจังนะครับสวัสดีครับจังสุขภาพแข็งแรงเป็นที่เคารพทุกคนขอบคุณครับน้อยเม้งนะครับมิกาเซ่สวัสดีครับคุณคุณากรสวัสดีนะครับคุณพงหลมศักดิ์สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยยามเช้านะจ๊ะมาพูดคุยกันถึงเรื่องพระเครื่องนะครับคุยเฟื่องเรื่องพระเครื่องนะครับพระเครื่องนั้นเป็นที่ใฝ่หาของทุกท่านทุกคนนะครับอยู่ที่ว่าใครจะสมหวังผิดหวังนะครับไอ้ผิดหวังไม่ได้เช่าพระไม่ต้องเสียใจครับอย่าไปผิดหวังที่เช่าพระเก้นะครับวันนี้อันตรายนะจ๊ะดูภาพกันก่อนเจ้าสัวทองแดงรุ่นแรกสวยๆสวยๆผมสตาร์ทที่1ล้านก่อนนะส่วนจะไปล้านเท่าไหร่ก็ว่าสภาพกันไปนะครับชัดเจนขอบคุณครับสวัสดีครับพี่เมธีสุนทรนะครับสวัสดีครับคุณสุวัชัยอยู่สมสุขสวัสดีครับคุณอนุสักสวัสดีครับคุณเลิศนะครับสวัสดีครับครูภาพชัดถึงชัดขอบคุณครับเสียประเสริฐวัฒน์วิเศษสวัสดีครับโอ้เสียใหญ่ใจถึงนะครับตาดีนะครับสมเด็จนี่เก่งมากชุดเบญจานี่บอกได้เลยว่าใสนะครับเมื่อวานลุยเสือโอ้โหเสือ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 หรือว่าปานแพงครับแพงแพงแต่สมควรจะแพงนะครับสมัยผมเด็กๆตัวนึงก็หลายหมื่นแล้วนะครับตอนนี้ถึงจะเป็นหลักล้านอะไรก็สมควรแล้วครับดังมาก่อนดังมานานดังมาตั้งแต่โบราณโบราณเลยครับผมในฐานะคนใกล้เคียงนะครับแม่คนแปดริ้วพ่อคน บางพีนะครับรู้ดีว่าเสือพระปานนั้นแพงและหายากขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นสมควรแล้วครับสวัสดียามเช้าครับสวัสดีครับพระนะครับเล่นในถูกทางนะครับเล่นในเป็นศึกษาก่อนสะสมนะครับเมื่อคุณศึกษาแล้วคุณค่อยมาสะสมเมื่อสะสมแล้วต้องแลกเปลี่ยนกันชมนะครับต้องเปิดใจให้กว้างนะครับทำใจให้ได้ไปทุกที่ไปทุกทางเขาขอซื้อขอชมขอดูอันนั้นละแท้แล้วถ้าเขาก็ไม่ดูไม่ชมซื้อก็ไม่ซื้อถามก็ไม่ถามเก้งแง่แก่ไม่ต้องไปโทษเขาโทษเรานี่แหละยังเรียนไม่ถึงนะครับการศึกษาสะสมพระนั้นคุณเรียนรู้ได้ด้วยตัวคุณเองนะครับอาศัยสิ่งแวดล้อมเป็นหลักหาหนังสือพระดีๆแต่ละเล่มปัจจุบันนั้นหนังสือพระค่อนข้างจะดีมีคุณค่ามีคุณภาพซื้อมาศึกษาก่อนพอรู้พระรู้เนื้อรู้พิมพ์ ค่อยไปนั่งคุยกับคนเป็นนะครับคนเป็นก็ถ้ามีของแท้ก็จะให้ดู ดูแล้วมันจะเป็นต้องซื้อต้องเช่าดูแล้วขอเป็นเก็บความรู้ก่อนเอาให้ได้สัก 40-50% นะครับค่อยออกอาวุธนะครับออกอาวุธก็ต้องมีคำปิดท้ายว่ารับประกันผมนะถ้ามีปัญหาผมคืนนะถ้าแท้ไม่ว่ากันถูกแพงอยู่ที่ความพอใจของเราสองคนผู้ซื้อผู้ขายตกลงกัน พระไม่มีใครกำหนดได้ว่าจะแพงเท่าไหร่จะถูกเท่าไหร่พระองค์เดียวกันอาจจะซื้อคนละราคาเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าถ้าคุณแฮปปี้เงินพร้อมใจพร้อมนะครับหาตามาช่วยหน่อยนะครับหลายๆตาช่วยกันดูแล้วแท้แน่เงินก็มีแล้วจิตใจก็พร้อมแล้วสู้สิครับนะครับวันนี้แพงวันหน้าถูกวันนี้ถ้าไม่ได้ซื้อวันหน้าก็ไม่ได้อะไรนะครับ พระแท้อยู่กับคนเป็นคนไม่เป็นถ้าเจอแท้เขาก็หลอกเอาไปส่วนใหญ่แล้วที่เก็บเอาไว้มักจะเก้แล้วถ้าตัวเองทำใจไม่ได้ตัวเองรับสภาพไม่ได้มันก็เข้าข่ายโง่งมงายโง่ซ้ำซากโง่แล้วโง่อีกโง่ไม่เลิกมันโง่ไม่ลานะครับซื้อมาเก้ก็โดนโง่ๆมาอยู่แล้วพอไม่ให้เขาดูดันโง่อีกไม่รับรู้ว่าเก้นะครับยังจะเถียงอีกว่าของกูแท้ต้องแท้ทุกคนไม่ได้แท้คนเดียวไม่ได้แท้เราคนเดียวต้องแท้ทั้งประเทศแท้ทุกคนใครดูก็ต้องแท้นั่นแหละคือพระแท้นะครับราคาจะมากับความสวยกับความดูง่ายถ้าพระแท้ดูง่ายแล้วสวยราคาอยู่ที่คุณพอใจนะครับเขาขายกันแสนหนึ่งแต่ผมจะขาย500,000คุณอยากได้ก็เอาไป
ไม่อยากได้ก็ไม่ต้องซื้อนะฮะต้องว่ากันแบบนั้นมีพระแท้พระสวยนะครับ เอาความหยิ่งทนงใส่ตัวไว้ด้วยนะครับดูได้นะแต่ไม่ตีราคาอะไรประเภทเนี้ยนะครับตีราคาได้นะแต่คุณจะซื้อได้หรือเปล่าไม่รู้พูดได้ทุกอย่างครับแต่ถ้าเก๊นะพูดไม่ได้ต้องนั่งเงียบแล้วก็ฟังเขานะครับมันเก๊ยังไงครับพี่ถ้าเขามีจิตใจที่ดีเมตตาเขาก็จะชี้นำแต่ถ้าไปเจอบางคนก็คือมันไม่ใช่ธุระไม่ใช่ เรื่องของมึงเก๊ไปดิเกี่ยวอะไรกูล่ะนะครับเพราะฉะนั้นพยายามศึกษาสะสมเล่นให้เป็นแล้วมันมีเสน่ห์นะครับมีเสน่ห์ทุกอย่าง1สวยแท้แพงมันมีเสน่ห์ในด้านราคานะครับมันมีคุณค่าในการเก็บรักษาเพื่อเป็นสมบัติของลูกหลานหรือท้ายที่สุดเวลาคุณตกทุกข์ได้ยากลำบากที่จะต้องเปลี่ยนทรัพย์สินเป็นเงินตรามันเป็นได้พระขายเพื่อไปซื้อรถพระขายเพื่อไปซื้อบ้านพระขายเพื่อไปซื้อที่ดินได้หมดนะครับแต่ถ้าเก๊มันแลกอะไรไม่ได้เลยครับความรู้สึกก็แลกไม่ได้เสียหายอย่างเดียวสวัสดีครับคุณวรวิทย์นะครับคุณมารยัตนะครับคุณที่พมแมนนะครับสวัสดีครับคุณพงศักดิ์สวัสดีครับคุณชเกียรติเรื่องอะไรเนี่ยสวัสดีครับคุณอัดพระบูชารูปหล่อสมเด็จโตปี09ใต้ฐานมิชลินสมเด็จพระบรมราคาเท่าไหร่ถ้าสวยก็น่าจะเป็นแสนแล้วครับตอนนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ สวัสดีทุกท่านเลยนะครับรถมันเนื่องรุ่น2 12ไม่แรงหลักพันครับหลักพัน 2,000ตามเสถียรภาพตามราคารุ่น1แพงกว่ารุ่น2ถูกหน่อยนะครับพระหลายๆอย่างครับรุ่น1ล้าน1รุ่น2อาจจะเหลือ200,000ก็ได้นะครับมันไม่แน่เอาเป็นว่าแท้ไว้ก่อนแท้ไว้ก่อนอะไรก็ได้นะครับถ้าเกจบสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณสุชิตสวัสดีนะครับคุณวัชรารามรงค์สวัสดีครับอยากทราบประวัติสมเด็จวัดอ่างทองวรวิหารและวัดอ่างทองก็วัดเกศนะครับวัดเกศเขาว่าสมเด็จโตท่านสร้างไว้ก่อนบรรจุในองค์พระมหาพุทธพิมพ์ตอนหลังนั้นได้ล้มลงมานะครับทำให้เจอพระสี่เหลี่ยมชิ้นฟักจำนวนมากมายพอสมควรอยู่ในอกนะครับอยู่ในพระอุระหรืออกเนี่ยของพระมหาพุทธพิมพ์นะครับก็เลยมีการแจกจ่ายกันไปต่างไปมีประสบการณ์ไปแล้วก็เล่าขานเป็นตำนานสืบมาว่าเป็นพระที่สมเด็จโตสร้างแล้วมีมูลค่าการสะสมตอนนี้7ชั้นนิยมทะยานขึ้นสู่หลักล้านไปแล้วนะครับส่วน6ชั้น6ตัน6ตลอดอะไรพวกนี้ก็แต่ล้านนอกนั้นก็ยังหลายๆแสนมีมากมายหลายพิมพ์มีทั้งนอกพิมพ์มีทั้งอะไรแบบนี้เยอะแยะนะครับ เล่นหากันคนอ่างทองนั้นรักมากนะครับกล้าสู้กล้าวัดนะครับตะกุดพ่อตัดวัดชัยนาหัวอันนี้ผมไม่เป็นนะจ๊ะอาจารย์ครับรู้จักเหรียญพระสุนทรีวานีวัดบางฉลงหรือไม่ครับใช้ดีทางไหนอันนี้เป็นเมตตามหานิยมครับเขาเชื่อกันว่าหลวงพ่อเปลือกปลุกเสกเป็นเหรียญทรงดอกจิกนะครับเหรียญบางฉลงสุนทรีวานีนะครับรูปหล่อพระยอดน้องพ่อหมอใช่ไหมครับในฐานล่างองค์กลางถูกต้องครับหลวงพ่อหมอ หลวงพ่อยอดวัดน้องพ่อหมอครับคุณวลีสวัสดีครับนะครับคุณชกรนะครับสวัสดีครับอัตพลสวัสดีครับวรพจน์เดียวคุณชอบฟังครับทราบความเคลื่อนไหวของการครับผมสุพลลีสวัสดีครับครับเดี๋ยวนะครับแป๊บว่าแล้วมันเอามือปัดนะนะเอามือปัดที่ฮะตรงที่หลังมาหาอะไรข้อที่มันว่าเองคุณตรงนี้ตั้งฮะอะไรข้อ
อาบน้ำลิงก็ทะเลาะกับลิงไว้คุณสุรชัยสวัสดีนะครับวันนี้ก็นัดไว้หลายท่านนะครับพระพื้นพระย่อยพระพันพระร้อยพระหมื่นพระแสนพระล้านก็มีนะครับนัดไปหมดของแท้ของดีมาเจอกันนะครับคุณประเดิมประเดิมส่งอะไรมาครับวัดเกศชโยวัดเกตวัดเกตน่าดูแล้วติดนะบางน้ำไม่แช่เพราะแก้วไม่แช่นะครับพี่ คุณหยก ขอบคุณมากครับคำอวยพรคุณนาทีสวัสดีครับคุณตีคุณตีนี่ส่งมาหลายองค์แต่ไม่เคยตัวจริงมาดูจ้าทีคงมีสักวันที่เราได้เจอกันนะคุณตีเอ้ยยาเพราะกันส่งพระลื่นเดี๋ยววันได้ครับส่งมาเลยครับโอ๊ตโอ๊ตโอ๊ตออดออดวันนี้ติดต่อไว้เจ้าหนึ่งหลวงว่าเงินถึงนิยมนะครับเขาส่งแต่หน้ามาผมบอกให้ส่งหลังส่งก้นมาถูกแพงมาคุยกันปูไข่จะปูไข่ดูแล้วก็มันดีนะแต่ยังเอามาดูดีกว่าเอามาดูนะครับมาดูมันอยากไม่เห็นตัวจริงนะบางทีถ้ารูปคุณถ่ายไม่ชัดเนี่ยมันจำเป็นแต่ถ้ารูปชัดๆไม่ใช่เรื่องใหญ่รูปชัดหน้าหลังข้างก้นจบนะครับจบด้วยกระบวนท่าแต่ถ้ารูปมาไม่ชัดมันก็อึดอัดนะครับฟันตรงไปโอเคจ้า คุณหนุ่มเดิมบางสวัสดีครับคุณสุรเชษสมบูรณ์ดีหลวงพ่อแช่มวัดฉลองแพงครับ86สวยๆ 3-4 ล้านนะครับ เป็นพระอาจารย์รูปเดียวที่นั่งอยู่ในใจคนภูเก็ตทั้งจังหวัดตอนนี้ไปนั่งทั้งประเทศแล้วผมเพิ่งลงไปกราบมานะครับไม่ธรรมดาครับวัดแช่มวัดฉลองนะครับปากอั้งยี่นะครับเมืองฉลองเจริญรุ่งเรืองมาทุกวันนี้เพราะมีศูนย์รวมใจคือหลวงพ่อแช่มวัดฉลองนะครับพระเทศที่วงศาจารย์นั่นจำชื่อทำไม่ได้แล้วชื่อทั้งยาว QC สวัสดีครับหวาละโวสวัสดีครับนายนาหรือมาเสิร์สวัสดีครับสมชายสวัสดีครับ สวัสดีครับผมรวยรักและผูกพันนะครับคุณแผนแสนสถานยังไงมีแท้เอามาดูนะครับเก๋ก็เอามาคุยไม่ทะเลาะนะครับแท้เป็นแท้เก๊เป็นเก๊ไม่ทะเลาะกันนะครับคุณณทีนะครับสวัสดีครับคุณสมพรเจริญจิตสวัสดีนะครับพี่กนกบนแย้มสวัสดีครับเช้าๆขอให้แห่งรวยๆนะครับคิดถึงสิ่งใดขอให้สมความปรารถนานะครับกัลยาณมิตรที่ดี อาจารย์รูปหล่อหลวงเงินอาจารย์แจ๊สร้างนะครับปลุกเสียงไม่น่าจะทันนะครับน่าจะเป็นยุคหลังหมดอาจารย์แจ๊สอาจารย์ชุ่มนะครับบางคนก็ว่าทันแต่แม่ผมมาคำนวณดูแล้วถ้าท่านอยู่เนี่ยลูกศิษย์จะกล้าสร้างตัวท่านเหรอ ส่วนใหญ่ก็จะมรณภาพไปแล้วของรุ่นเก่าที่มีอยู่มันหมดไปแล้วก็เลยต้องสร้างใหม่ขึ้นมานะครับแต่เอาเป็นว่าพระอาจารย์รุ่นเก่าๆที่ท่านสมเด็จนั้นก็ไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดานะครับได้รับวิชาพี่บุญศรีสวัสดีครับสุขสดชื่นนะครับขอบคุณครับหลวงพ่อแช่มพระครูวิสุทธิวงศาจารย์ถูกต้องมหาวันนี้เก่งพระครูวิสุทธิวงศาจารย์นะครับแช่มวัชร่องนะครับวัชร่องภูเก็ตนะครับเรียนลูกไข่ยันหวักสวยสวยสร้างที่หวานตรงแดงลมดำกับผิวไฟนะครับหายากโอ้ย3ปี4ปีมาแล้วยังไม่เห็นเลยเห็นแต่ของผู้ใหญ่ของเฮียไก่ของอะไรทางภูเก็ตนะครับประสิทธิ์สวัสดีครับวีบาวโอ้สวัสดีครับพี่วีสวัสดีครับคนนี้ก็สุดยอดนะครับคุณน้องสวัสดีครับคุณหวาละโวสวัสดีครับคุณบัตสวัสดีครับคุณพรบุ๋มบอนบุ๋มกุมารทองรุ่น2พ่อเต๋ตอนนี้ก็ต้องมี 200,000 แล้วมั้งครับ
อยากได้เหมือนกันนะไอ้จุกนะครับเอามาเลยนะครับไว้จุกไว้จุกนะครับแท้ไม่แท้รับได้ครับอาจารย์ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวดูให้เก๋บอกครับแท้ก็ขอเช่ามีแค่นั้นแหละนะครับอย่าทะเลาะกันอย่างเดียวผมตอบได้หมดนะถ้าชวนทะเลาะไม่ต้องไลน์มานะครับเพราะว่ามันรับไม่ได้นะครับคือการที่เราขอความรู้เขาเนี่ยเราต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเขาอยู่แล้วเมื่อเขาบอกแล้วเนี่ยเชื่อไม่เชื่อเราก็ต้องเก็บไว้ในใจนะครับคือไม่เชื่อแล้วจะไประเบิดอารมณ์ใส่เขามันไม่ถูกนะครับถ้ายึดมั่นมาของตัวเองแท้ 100% ใครดูกูก็ไม่รับรู้ทั้งนั้นน่ะถ้ามึงว่ากูเก้กูโกรธยังไม่ต้องส่งมานะครับผมหาเงินกับหางานไม่หาเรื่องนะครับมีงานมีเงินมีความสนุกสนานมีผมอยู่ในเหตุการณ์แต่ถ้ามีเรื่องเสียใจไม่มีนะครับเขาเสียงดังหน่อยผมก็เข้าบ้านผมแล้วนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่ผมจะต้องไปหานะครับทุกวันนี้อะไรที่มันเป็นปัญหาเราก็เคลียร์แทบไม่หวั่นไหวแล้วจะไปหาเรื่องนะครับถ้ากดลงมันเนียมไม่ทราบเลยครับเพราะเนียมรู้แต่เสียร้อนเสียแหลมรู้แต่งบน้ำอ้อยที่ว่าเป็นมาตรฐานสากลที่แพงนะกอมโบตวาดแพงครับหลักล้านนะครับเหรียญหล่อนะครับเหรียญปั๊มอาจจะหลักแสนขอบคุณครับคุณโสภินนะครับสวัสดีครับการช่วยเล่าการสร้างเหรียญหลงพ่อเอียมังกรให้ฟังด้วยครับพ่อเอียมังกรเป็นเจตนาโน้มของพี่หล่อนะครับพี่หล่อตอบเท็กซัสนะครับแกก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อนั่นแหละขออนุญาตจัดสร้างนะครับแต่ก็ไม่ได้สมัยก่อนก็ไม่ได้สนใจเรื่องจำนวนมึงเป็นยาทำเท่าไหร่ก็เรื่องของมึงนะครับพี่หล่อก็ปั๊มมา 50,000 เหรียญนะครับส่งมาเป็นถุงถุงถุงละ100 100 100 100อย่างเงี้ยหลวงพ่อก็คัดไว้10ถุงคัดไว้ 10,000 เหรียญบอกกับเสียหล่อว่าเอาแค่นี้ก่อนนะที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวปลูกเสร็จก็หล่อกลับไปละกันทางวัดไม่มีเงินจ่ายหรอกนะก็หลังจากทำพิธีพุทธาภิเษกเรียบร้อยก็คืนให้เสียหล่อไป 40,000 เหรียญวัดก็เอาไว้เพียง 10,000 เหรียญเสร็จเรียบร้อยก็ให้ช่างไปทำโค้ดมาตอกที่หน้าอกนะครับพอตอกโค้ดเสร็จเรียบร้อยพี่หล่อในฐานะที่แกเก็บไว้ 40,000 เหรียญแกก็มีความห่วงใยว่าเฮ้ยถ้าของกูไม่มีโค้ดต่อไปก็จะยังไงวะเนี่ยก็จะหาว่ากูเสริมกูเกินพี่หล่อเขาก็ไปให้โรงงานแกะโค้ดนะครับนี่โค้ดเป็นลักษณะเดียวกันแต่มันคนแกะคนละคนมันก็เลยเป็นคนละตัวการต่อมาก็แยกแยะได้ว่านี่โค้ดพี่หล่อนี่โค้ดวัดก็เลยทำให้โค้ดวัดนั้นมีค่าความนิยมค่อนข้างสูงแต่โค้ดพี่หล่อก็ไม่แพงมากนักแต่ก็บอกได้เลยว่าพุทธคุณเหมือนเดิมใช้ได้เลยนะครับเพิ่มเติมความมั่นใจไม่ต้องกลัวนะครับผมเคยมีของพี่หล่อครอบครองไว้เป็นพันเหรียญ นะครับปัจจุบันก็ไม่น่าจะเหลือเยอะครับนะครับแจกไปหมดสมัยก่อนนานา30 บาท 40 บาทแล้วก็แจกไปเรื่อยนะครับงานศพทีแจกทีห้าร้อยเหรียญเลยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่เหลือเยอะตอนนี้อันนึงก็ 2-3,000 นะอย่างต่ำนะครับใช้ได้ครับถ้าใช้ประสบการณ์ใช้ไปเลยไม่ต้องกลัวนะครับคุณนิ้งหน่องสวัสดีครับคุณณัฐกรสวัสดีครับโอ้เยี่ยมเลยออกจากบ้านใส่แมสล้างมือด้วยเจลนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ดีมันทะเลทะล่าไม่ได้นะมันถึงตายอย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงกับโควิดนะครับมันไม่ใช่เรื่องน่าเสี่ยงนะครับโควิดมันไม่เหมือนการใช้แรงงานครับการใช้แรงงานเหนื่อยยากลำบากก็พักได้โควิดมาแล้วมันพักไม่ได้ถ้าพักนอนยาวนะครับไม่เป็นก็ถือว่าดีผ่านพ้นปีนี้ไปถือก็เฮงนะครับคุณธเนศเป่าอินเนื้อวันดียามเช้าจ้าคุณเคธนกิจสวัสดีครับพระแชมป์น่าจะเป็นพระที่เลขพศอาราบิกที่แพงที่สุดเลยครับใช่ครับนะครับไปเลขอาราบิกพอดีช่วงนั้นจอมปอยมีสงครามไว้เปลี่ยนแปลงจากเลขไทยไปเลขอาราบิกนะครับคนตุราวิศักดิ์ตุยจ๋าลีลานภาศักดิ์สวัสดีครับสมชายครับสวัสดีครับอาจารย์เฮงรวยพ่อฉุยราคาเท่าไหร่พ่อฉุยรู้สึกลูกค้าจะเอาไปแล้วนะครับยังไม่ได้ตอบกลับมาว่าจบไม่จบแต่ถือไปดูแล้วนะครับคุณสมชาติเรียบคงสวัสดีครับก็ฉุยก็สวยๆหลักล้านอยู่แล้วครับถ้ามีสวยๆบอกผมนะล้าน2ล้าน3ล้านว่ามาสมเด็จวัดระฆังดูตาเปล่าไกลๆเนื้อจะออกนวลๆเนื้อดูนุ่มๆหรือเปล่าอาจารย์มันดูอย่างนั้นไม่ได้นะพี่ว่าเกมก็เป็นงั้นหมดแหละเอาพิมพ์เป็นหลักถ้าถูกพิมพ์เป๊ะจบจบข่าวเมื่อเช้าก็ส่งมานะมีเก้มีแท้แต่แท้เนี่ยมันเป็นองค์ในหนังสือเขาบอกผมว่าจะขายวัน20ล้านผมก็เลยพิมพ์ตอบไปว่าเอาองค์เนี้ยหมายว่าแคปรูปแล้วส่งกลับไปเอาองค์เนี้ยมา20ล้านเอามา
แต่คงเอามาไม่ได้นะครับเพราะนั่นเป็นของเจ้าของโรงงานรองเท้าเทวินนะครับสมัยก่อนผมขายไป23 ล้านถ้าเขาเอามาได้เขาก็เก่งนะครับซื้อไปเกือบ10 ปีแล้ว23ถ้ากลับมาขาย20ก็ขากลับจะต้องให้ค่ารถค่าน้ำมันให้ค่าโรงแรมที่พักให้ค่าอาหารอะไรทุกอย่างใหญ่สัก100,000นึงอ่ะนะ20 ล้านกับ100,000เอามาเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วทุกๆเช้าผมก็จะโดนหลอกเนี่ยร้อยตื่นเต้นเล้าใจแต่ถ้าเอารูปหนังสือส่งมาถามผมเนี่ยไม่ต้องเล้าใจหรอกเพราะผมอ่านหนังสือทุกเล่มพระในหนังสือพระในลังใหญ่คุณผ่านผมไม่ได้หรอกเพราะผมเมมโมรี่เก็บไว้หมดในสมองนะครับพระหน้าใหม่หน้าเก่าพระอะไรนิยายสร้างบล็อกผมไม่ได้แล้วเพราะผม40 กว่าปีนี่ผมดูหนังสือทุกเล่มโดยเฉพาะพระที่อยู่ในความครอบครองของแต่ละคนที่เป็นองค์ดังองค์แชมป์นะอย่างองค์หลวงพุทธเนี่ยก็อยู่กับป้วยเสียชัยทัตเตชะเวบุญซึ่งทุกๆวันศุกร์อย่างเงี้ยแกก็จะมาพันทิพย์ก็จะต้องเจอกันแล้วผมชอบออกมายืนสูบบุหรี่หน้าประตูทางเข้าผมก็จะเจอกับท่านก่อนมาสวัสดีกับท่านทุกวันเจอหน้าท่านไม่ได้คิดอะไรคิดถึงแต่หน้าสมเด็จก็องค์แชมป์อยู่กับท่านก็องค์เจ๊แจ๋วเนี่ยบอกได้เลยก็เฮียหนึ่งในชนะเฮียหนึ่งนะครับส่วนองค์เกศบัตรก็ของท่านธีรพลหลับตานึกภาพได้หมดเพราะฉะนั้นองค์ไหนถ้าส่งมาแล้วเนี่ยยิ่งเป็นพระในประวัติศาสตร์พระประเภทแบบดังมาเก่าแก่30-40 ปีองค์เสียดมองค์เสียนำองค์กวนอูองค์ขุนศรีองค์เกศบัตรนะองค์นิพนธ์พร้อมพันจบนะครับแม้กระทั่งองค์ในพจน์นะหนีไม่ออกครับดูได้หมดคุณวิชัยเกิดศรีขอบคุณมากครับอาจารย์ให้ความรู้ขอสุขภาพแข็งแรงครับผมคุณนพสวัสดีนะครับคือพระเนี่ยบอกได้เลยว่ามันเป็นตำนานนะครับพระแชมป์พระสวยแต่ละองค์มันเป็นตำนานแล้วเรา นัวเนียพัวพันอยู่กับวงการมันหนีไม่ออกนะครับหนีไม่ออกบอกได้เลยแต่ละองค์นั้นบอกได้เลยว่าส่งรูปมาแล้วบอกองค์นี้เท่าไหร่แล้วก็แต่ผมบอกให้เอามาเนี่ยแค่เอามาดูเฉยผมให้100,000นึงเลยเพราะผมรู้ว่าบางองค์ออกมาไม่ได้นะครับพระเขาพระบางองค์เขาหวงกว่าลูกเขาอีกเพราะฉะนั้นคุณแปลว่าออกมาง่ายๆมันคงไม่ได้หรอกเพราะแต่ละคนที่ครอบครองในพวกนี้เป็น10,000,000,000,000,000เขาคงไม่ได้มาสนใจ50 ล้าน20 ล้านอะไรอย่างที่คุณคิดนะเช้าเออเจอองค์เจ้าของโรงงานรองเท้าขายไปตั้ง10 กว่าปีแล้ว23 ล้านนะครับคุณมาบอกผม20 ล้านมาให้ไวเลยล้มมาตลุกเลยเดี๋ยวจะส่งคนไปรับนะครับ การ์ตูนเมืองจันทร์สวัสดีครับอาจารย์ดูแลสุขภาพขอบคุณมากครับคุณธันวาบุรากรสวัสดีครับบุลาบุลาคอนนะครับคุณนครธงชัยสวัสดีครับคุณแจ็คสวัสดีครับคุณจิตคดเคี้ยวสวัสดีครับโอ้ยหาสุทวินสวัสดีนะครับคุณแดงสะพานดำหลวงเงินบางคันเนื้อผงมีสร้างไหมจะมีก็จอบเล็กนะครับเนื้อผงถ้ารูปหล่อจะมีเนื้อดินนะครับลงรักนะครับคุณวินัย3,000 โบกนะครับสวัสดีครับคมสันเสือสอกเสือเสนสวัสดีครับขุนทอง9 ชีวิตสวัสดีนะครับคอมเมนต์มันจะยาวนะใช่ไหมสวัสดีครับพี่ทนายนะครับคุณหมาเน่าสวัสดีครับคุณลี่เด็กช่างสวัสดีนะครับผมติดตามอาจารย์ตลอดครับชอบการพูดของอาจารย์ไปคนตรงไปตรงมาไม่ถือตัวชอบรักอาจารย์ครับผมสวัสดีครับผมเคยกราบเรียนด้วยความเคารพตามใดที่เหาะไม่ได้ถือตัวไม่ได้วันไหนเหาะได้จะจ้องหองนี่มาจับนะเดี๋ยวเหาะไม่ขึ้น ไอ้โชเล่อาบน้ำอยู่เมื่อกี้นี่ ในน้ำมีปลาในนามีข้าวสวัสดีครับสุขภาพแข็งแรงเช่นกันครับพังประการออกปีไหนคือจริงๆเนี่ยเขาเล่นกันมาเป็นปี32แต่เมื่อวานเนี่ยผมได้เจอกับเพื่อนของท่านผู้ใหญ่ชัยดีครับท่านบอกว่าน่าจะ30นะคุณรักแต่ประวัตินะเขามาลงเป็น32จริงๆเป็น30เราก็เก็บไว้เป็นข้อคิดไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเตาสุขใจทองคำสัก280,000แล้วกันผมซื้อช่วงนี้มันดรอปนะช่วงแรงๆ300,000อัพนะครับ280,000ผมเช่านะยังไม่ทิ้งท่านนะครับยังรักท่านเสมอนะครับหลวงปู่หลิววัดไร่แดงทองนะจ๊ะชอบพระเกิดครับชอบนะครับท่านเก่งนะครับพระครูวิสารธรรมประยุทธ์เกิดวัดสะพานตำบลหาดอาสาอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกเก่งมากๆเป็นสายธรรมกับหลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอเป็นผู้ปลูกเสกรูปหล่อหลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอนะจ๊ะ
หาดใหญ่รายงานตัวครับบอยขอบคุณครับเฮงๆครับสุขภาพแข็งแรงจ้า PKUD ความรู้ทางในปัจจุบันอยู่ในเพจอาจารย์ครับติดตามขอบคุณครับปาโมชสตรังธนาคมสวัสดีครับไก่สุรินทร์ไก่พัดสวัสดีนะครับกะว่าปีใหม่นี่อาจจะทุดงเดินสายไปอีสานซะหน่อยเลาะไปทีละจังหวัดเลยจุดมุ่งหมายก็ศรีสะเกษอยากจะไปร้านกุศลส่งนะครับคุณวิจักติยมณีพรนะครับเพื่อนเก่าเพื่อนแก่รู้จักกันมา40ปีแวะไปอุบลไปหาเฮียคุณนะครับไปหาเฮียเสมแล้วก็มาขอนแก่นหาเฮียต้อมนะครับไปอุดรก็ไปหาเพื่อนเก่าๆนะครับโอ้เก่าหลายเนาะหลายสิบปีเลยว่าระฆังศึกๆดูยากไหมครับไม่ยากครับมาแท้ดูง่ายหมดถ้าดูเป็นนะครับราคานั้นสวยแพงกว่าศึกก็แค่นั้นเองคุณก๊อตน้ำแข็งซิ่งสวัสดีครับนายนฤทธิ์สวัสดีนะครับสิริพัฒน์นะครับอาจารย์ทำไมเดี๋ยวนี้มีแต่คนเล่นหลวงพ่อพัดวัดเว้ยล้วนครับจะเอามาสู้กับหลวงพ่อรวยนะครับอาจารย์อธิบายครับหลวงพ่อพัดเป็นเกจิพระอาจารย์รูปเดียวที่ท่านหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นหลานหลวงพ่อเทศร่ำเรียนวิชามาสารพัดก็ต้องถือได้ว่าเก่งกาจพอสมควรประเด็นสุดท้ายท่านเป็นพระผู้ใหญ่ใจดีอายุ99แล้วแต่ยังหูตาชัดแจ๋วเมตตาปานีเป็นที่ตั้งใครจะสร้างใครจะทำอะไรถ้าเป็นสาธารณประโยชน์สาธารณกุศลเป็นผลเป็นกุศลแก่ ศาสนา ท่านอนุญาตหมดนะครับต้องถือว่าเป็นพระภิกษุรูปเดียวซึ่งนั่งอยู่ในใจคนทั้งประเทศในขณะนี้แรงมากนะครับเพราะฉะนั้นกราบไหว้ได้สนิทใจผมได้เคยไปกราบขอให้ท่านพยัพหรือนายกพยัพกำพันแต่งเพลงหลวงพ่อพัดนะครับดังไปทั่วประเทศตอนนี้นะครับหลวงพ่อพัดเล่าถึงกิตติคุณเล่าถึงคุณงามความดีเป็นเนื้อเพลงกดเข้าไปใน YouTube เปิดฟังได้เลยนะครับเพลงหลวงพ่อพัดโอ้ยประทับใจคุณกวดรักจริงสวัสดีจ้าคุณสุรเชษฐ์บัวศรีสวัสดีครับคุณสุธานะครับสวัสดีครับ สวัสดีทั้ง300กว่าท่านเลยนะครับพระแท้เป็นวัตถุมงคลที่มีมูลค่าเพิ่มนะครับเพิ่มด้วยตัวเขาเองไม่ต้องมีใครมาเพิ่มให้เขาราคาข้างงวดขยับไปตลอดนะครับถูกบ้างแพงบ้างไปตามกาลเวลานะครับซื้อได้ขายดีนะครับยิ่งมีสวยๆยิ่งมีแท้ๆหลักๆอนาคตวันข้างหน้าเงินอยู่ในกระเป๋านับไม่ถ้วนนะครับมีมากได้มากมีน้อยได้น้อยกุมารทองหลวงพ่อเต๋รุ่นแรกเท่าไหร่สภาพทั่วๆไปก็5แสนสวยมากๆก็6 7แสน8แสนเอามาดูครับถูกใจถูกเป๊กโป้งก็ให้รักมากชอบนะครับคุณบอมนะครับสวัสดีครับดารุณีนะครับสวัสดีครับคุณสมโพธเหรียญน้ำกันชาตรีกับเหรียญมหาลาภชาตรีน่าจะหมื่นกว่ามหาลาภน่าจะ 6-7,000 นะจ๊ะปีใหม่มาเที่ยวร้อยเอ็ดเด้อคุณวิสารก็อยากไปยุคครับโอ้มันก็บอกไก่เนาะร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สารคามสุรินทร์โอ้บอกไก่บอกไก่บอกไก่คุณสละพ่อเพียงสวัสดีครับถูกต้องครับคุณสุจิตนะครับพ่อพัดเป็นสิทธิ์เอกรุ่นสุดท้ายพ่อเดิมถูกต้องครับแนะนำกล้องส่งพระด้วยครับใช้ไซก็ได้ใช้บอสลอมก็ได้ใช้จีน่าก็ได้ใช้นิคอนก็ได้สี่ห้ายี่ห้อเนี่ยใช้ได้เลยเป็นกล้องที่มีความชัดเจนแล้วก็ไม่ทำลายดวงตานะครับคุณพิงกี้แมนสวัสดีครับคุณอัดขอโทษฟังไม่ทันกัลยาณ์รูปหล่อหรือว่าพรหมวัดช่องแคร์หล่อโบราณเนื้อเงินต่อโคตรเลขห้าสวยๆ40,000ครับเสาห้านะครับ 40,000 นะจ๊ะเนื้อดวงเนื้อเงินหลังเรียบหลวงพ่อพัดสร้างกี่องค์ครับน่าจะ100เศษๆนะครับอาจารย์ตุ๋ยนะครับพระบูชาเป็นพิณารุ่นแรกตอนนี้ก็น่าจะอยู่สัก 200,000 นะครับคุณสิริพัฒน์นะครับอาจารย์ครับไปหาเหมาพระตามจังหวัดมีโอกาสได้พระหลักไหมมันเป็นไปได้หมดนะครับอยู่ที่ว่าบ้านใครมีพระอะไรนะครับเกโรโหลก็เยอะนะครับเหมามา 50,000 ขายสัก500ก็ยังไม่ได้ก็มีเหมามา 8,000 ขายได้แสนป่าก็มีเหมาล้าน8ขายไป4ล้านก็มีนะครับมีทุกอย่างนะครับแม่กสิทธิ์ลงมาครับพิมพ์ต้อใหญ่เล่นหาเท่าไหร่500,000ผมซื้อเอามาเลยต้อใหญ่ต้อเล็กต้อกลางมาเลย500,000สแตนด์อัพนะครับมานะครับ
พราะปีรันมีเนื้อเทาไหมปีรันต้องเทาอยู่แล้วครับเทากับขาวนะจ๊ะคุณตู่อุทัยเกี้ยงเก่าสวัสดีครับเกี้ยงอะไรเนี่ยท่านครับอยากทราบประวัติหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยก็เป็นคนแถบนั้นนะครับแถบตำบลสงครามโดยกำเนิดนะครับลูกศิษย์ลูกหาเป็นเชื้อเจ้าเยอะก็เลยทำให้คุณโด่งดังและจริงๆแล้วท่านเก่งมากพ่อแก้วพ่อบ่ายนี่ดังมากเป็นอาจารย์หลวงพ่อคงมาพร้อมนะครับเนื้อดินหลวงพ่อเงินบางคานท่านเป็นรูปหล่อเป็นแสนครับอภิชาติเรืองรองเสือวัดกลางวัดปานแสนกว่าบาทครับคุณทีปาเอ้ยเนี่ยคุณเทพอ่ะสวัสดีครับคุณย่อยยุทธยาสวัสดีครับนะครับคุณชัยโยสวัสดีครับคุณอดุลนะครับสวัสดีครับสุริปกโพหลวงพ่อกวยตอนนี้ก็หลักหมื่นแล้วครับคุณเกิดชัยยาสวัสดีครับคุณเอกนะครับปู่ทวด05วจุดตอนนี้ก็น่าจะอยู่สัก 3-4 หมื่นนะครับพระพุทโธจอมมุนีพระพุทโธจอมมุนีน่าจะอยู่หลักพันนะครับคนหนองบอนสวัสดีครับคุณณธนากรสมเด็จสายลุงจังหวัดหนองไม่เวิร์คครับกว่าจะหนุ่มสวัสดีครับสิริพัฒน์จานเดี๋ยวนี้ตะกุดหลวงพ่อกลิ่นทำไมเงียบครับหรือหาเล่นไม่ได้หาเล่นไม่ได้ครับมันน้อยไม่ค่อยเจอนะครับคุณวราพชัยนะครับสวัสดีครับสมเด็จหลวงพ่อแดงครับวันนี้อีก 4-5,000 ครับคุณกสิเดชสวัสดีครับคุณสุจิตขอบคุณครับเหรียญบัวเล็บช้างหลวงพ่อสุขเสกจริงไหมเสกจริงครับปู่วัดของขอมถูกต้องเพราะอุ่มนั้นเคยอยู่วัดปากคลองครับแล้วย้ายไปเป็นเจ้าวาดของขอมนะครับก็เลยสร้างพระ โดยให้หลวงพ่อสุขเสกบางคนก็ว่าหลวงพ่อสุขหลวงปู่สุขนั้นสร้างให้เพื่อนำเงินไปสร้างพระโบสถ์ที่เหลือก็บรรจุลงในกลุ่มเพิ่งแตกกุไวๆนี่ก็มีนะครับเต่าทุกใจทองแดงกับนวะเลยนะเท่าไหร่ทองแดงน่าอยู่หลักพันนวะจะหมื่นนิดๆนะครับจานว่างๆจะไปหาครับคุณวินัยสวัสดีครับได้เลยจ้าคุณศิริกรสวัสดีครับคุณเทพศิริวันสวัสดีครับคนชายแดนสวัสดีครับลุงไทยครับผมเจ้าสัวทองแดงรุ่นแรกนะครับเป็นล้านครับผมซื้อนะเป็ดน้อยสวัสดีครับชัยยุทธสวัสดีครับวาสนาสวัสดีครับอาจารย์หลวงพ่อทวดเม็ดแตง2หน้าไม่เคยเจอนะเจอแต่หน้าเดียวหลังปู่ทิมนะครับบัม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 ปกโพบุญบุญน่าจะอยู่ 20,000 นะครับยศเมืองฟ้าสวัสดีครับคุณซันซิโร่กิ่งหลวงพ่อเสียงประจิน 10,000 กว่าบาทครับทีมังกรรัศมีโชตนะครับหลวงพ่อดำวัดหัวมะออนไม่คุ้นเลยนะครับคุณรันชัยสวัสดีครับคุณทีสลาลมสวัสดีครับคุณยุทธศักดิ์หลวงพ่อสักขอน้องกลับตอนนี้เริ่มมานะ ขอบคุณครับขอบคุณครับเล่นได้ทุกอย่างนะครับวันนี้มีนัดหลายที่ไม่ทราบว่าเขาจะส่งข่าวมาหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวคืนนี้เราเจอกันใหม่นะครับมีความสุขสนุกสนานนะครับบางน้ำรุ่น7ไม่เวิร์กเวิร์ก1 2 3หรือรุ่น1กับรุ่น3เท่านั้นนะครับรุ่น4ก็แผ่วๆแต่ถ้ารุ่นอื่นไม่แรงนะจ๊ะโอเคโชคดีมีงานใช้มีความสุขนะครับเดี๋ยวค่ำนี้เราเจอกันใหม่วันนี้ขอญาติประจำธุระส่วนตัวก่อนผมตื่นขอมาดมหน้าเก็บครับหน้าเก็บที่สุดกำลังแรงนะครับโอเคนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ